ผู้ชมคะ BMC TV นะคะจากประเทศไทยพร้อมกับร่วมกับนำทีวี USA นะคะวันนี้ดิฉันมิสซิสทัวริสในนามของกองประกวดมูลนิธิสตาร์ออฟสยามเป็นตัวแทนของดร.กนกพันธุ์ท่านได้ให้ดิฉันได้มาทำภารกิจในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ท่านได้นำใบประกาศนะคะซึ่งมามอบให้สำหรับรองศาสตราจารย์นะคะท่านดร.พิสารนะคะท่านก็ได้นำกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นภาพที่พัฒนานะคะก็ทางองค์กรไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงหรือว่าจะเป็นผู้ปรึกษาของพร้อมนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็จากคุณดร.กนกพันธุ์ที่ชมอยู่นี้คุณผู้ชมเจ้าขาแหม่มนะคะในนามนะคะองค์กรก็วันนี้รวมกับแม่ๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่มาร่วมทำบุญขอเป็นตัวแทนนะคะจะทำพิธีมอบตั้ง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 กล้องมาลูกจับไว้แค่นั้นสาธุขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะพระนักพัฒนาสาธุวันนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านนะคะกล่าวอะไรนิดนึงผ่านทางมูลนิธิสตาร์ออฟสยามค่ะก็ต้องขอเจริญพรคณะทำงานมูลนิธิสตาร์ออฟสยามที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ก็เป็นความภาคปลื้มปิติยินดีซึ่งอาตมาเองก็ไม่ใช่คนเดียวที่ทำผลงานอันนี้ขณะเดียวกันก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านพระสงฆ์ทุกรูปอุบาสกมาสิกาคณะทำงานมูลนิธิธรรมจริตทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่อาตมาเพียงผู้เดียวที่จะทำให้มีผลงานนี้เกิดขึ้นเพราะเกียรติบัตรเกียรติคุณนี้ไม่ใช่ของอาตมาคนเดียวจะเป็นของทุกท่านเลยอย่างที่จะเป็นสมบัติของที่นี่เพราะในนามของคณะสงฆ์คณะทำงานมูลนิธิธรรมชาติลอสแองเจลิสก็ต้องขออนุโมทนามูลนิธิสตาร์ออฟเดอะสยามกับมูลนิธินี้นะทั้งสองมูลนิธิเนาะที่ได้มอบรางวัลนี้ทางเราก็จะปฏิบัติศาสนกิจเพื่อที่จะสร้างสังคมคุณธรรมสังคมเข้มแข็งสังคมแห่งความเพื่อต่อไม่ทอดทิ้งกันและเป็นสังคมในการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยต่อไปขอเจริญพรดิฉันมิสซิสทัวริสโกนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มาที่ลอสแอนเจลิสนะคะนอร์ทฮอลลีวูดก็อย่าลืมแวะมาแล้วเรายังมีตู้แบ่งปันจากสโมสรลอตเตอรี่ไทยทาวน์นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกแล้วก็มวลมิตรโรตารีทุกท่านทั่วโลกเลยมีโอกาสได้มาก็ยินดีต้อนรับใช่ไหมเจ้าค่ะเชิญต่อแล้วก็ครั้งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาที่โยมได้มาทำภารกิจก็คือสื่อสารนะคะเป็นตัวแทนมิสซิสทัวริสจะต้องนำทัวร์ให้คุณผู้ชมทางบ้านทั่วโลกเลยนะคะได้เห็นว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเราก็ยังสื่อสารแต่งกายแบบเรียบร้อยนะคะไปลามาไหว้วันนี้ถึงโยมจะโควิดจะทำให้เราได้ไม่มาเจอกันทุกอาทิตย์โยมก็เลยถือโอกาสวันนี้มาร่วมทำบุญกับกัลยาณมิตรคุณขันทองขอบคุณที่ทำอาหารอร่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เซนิโก้ฝากทำบุญแล้วก็ขอบคุณโรตารี่ท้ายทาด้วยเมื่อวานนี้มาส่งท่านวันนี้ก็เป็นวันที่โยมก็ขออนุญาตส่งพระอาจารย์นะคะที่จะกลับประเทศไทยนะคะวันนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงขออนุญาตปิดกล้องด้วยเจ้าค่ะก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ในชีวิตแล้วเป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้เห็นเมล็ดข้าวแห่งพระพุทธศาสนาได้เกิดความเจริญได้เกิดความงอกงามในดินแดนที่เรียกว่าต่างบ้านต่างเมืองและเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือความสมัครสมานสามัคคีของเราบรรดาคนไทยที่อยู่ในนอร์ทฮอลลีวูดและก็อยู่ในที่ไกลๆในสหรัฐอเมริกาเป็นการบ่งบอกถึงว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ยังมีความเป็นไทยเราก็ยังมีความเป็นพุทธเราก็ยังมีความสมัครสมานสามัคคีและเราก็ยังคงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทขององค์สมเด็จรัชกาลที่9แล้วก็ตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดทำให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตต่อไปนี่คือความประปรื้มที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาได้แต่เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจส
ึงแม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแต่มันก็ไม่ใช่วันสุดท้ายสำหรับชีวิตแต่มันยังเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เห็นกันแต่มันยังคงตาจะจิตจะเก็บไว้ในขวดโหลแล้วจะเอาเวลาเหล่านี้ฝังดินเพื่อเป็นธรรมชีในวันต่อไปค่ะขอผู้ชมทุกท่านนะคะจงโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงนะคะรายงานสดจากวัดธรรมจาริกนะคะถ่ายทอดผ่านโดยนะคะ MBCTV ประเทศไทยและ MAM TV New ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางสำคัญนะคะขอบคุณค่ะลุงต้องสูงแค่นี้ล่ะ